สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการปลูกหอม2แบบนะคะ2แบบที่เดาจะมาบอกเนี่ยก็คือแบบที่เราใช้วัสดุที่เรามีค่ะถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ลองหาวิธีอื่นมาแทนนะคะโดยใช้ขุยมะพร้าวค่ะขอบอกว่าขุยมะพร้าวเนี่ยมันไม่มีสารอาหารนะเราปลูกอะไรก็จะไม่ค่อยงามแต่เราจะมาบอกวิธีที่สามารถปลูกหอมแล้วงามต้นอวบใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะใช้วิธีไหนกันค่ะและภาชนะที่เราจะปลูกวันนี้นะคะก็ใช้ได้หมดเลยอาจจะเป็นถ้วยชามหรือว่าแก้วแบบนี้ถ้วยกาแฟที่เขาทิ้งๆแบบนี้ก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็หัวหอมค่ะอันนี้ก็ไปหาง่ายๆนะคะกับหัวหอมในครัวค่ะแล้วก็เอามาปอกหอมก่อนนะคะก็จะควบกรัมเนี่ยปอกเอาเปลือกแห้งๆข้างนอกเนี่ยออกค่ะเพราะว่าเปลือกแห้งๆข้างนอกเนี่ยถ้าปิดไปนะมันค่อยจะเน่าแล้วก็เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะแกะออกให้หมดเลยนะคะอันนี้เราก็จะปลอกเปลือกออกให้หมดเลยนะคะถ้าง่ายๆเนี่ยลองเอาไปแช่น้ำนะสักพักหนึ่งแล้วมาปลอกจะปลอกง่ายมากเลยค่ะหลังจากที่เราปลอกเปลือกออกหมดแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะฝานส่วนหัวแบบนี้เพื่อที่จะให้ยอดใหม่เนี่ยเขาออกมานะออกมาไวๆค่ะนี่ตัดแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแก้วกาแฟค่ะใส่ขุยมะพร้าวลงไปนิดหน่อยนะคะรองก้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัวช่วยค่ะให้งามของดาวนะคะก็นี่เลยอันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะหรือว่าปุ๋ยคอกหมักก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะโรยบางๆนะคะตัวนี้ถ้าขุยมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยโอ้หอมของเราจะต้นไม่อวบงามนะคะแต่ถ้าเราใส่อาหารลงไปด้วยแบบนี้ก็จะได้งามค่ะใส่ขุยมะพร้าวลงไปเพิ่มอีกนะคะนี่แบบนี้ค่ะก็คือเวลารากเขางอกรากอ่อนๆงอกเนี่ยก็จะทะลุขุยมะพร้าวลงไปก่อนนะแล้วไปเจออาหารอยู่ข้างล่างค่ะนี่ทำให้เสมอกันเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณหนาประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะเอาหัวหอมที่เราเตรียมไว้เอามาเรียงเลยค่ะเวลาวางเนี่ยกดลงไปนิดนึงนะคะเลี้ยงให้เต็มๆเลยค่ะเฮ้ยเอานี้เอาหัวเอาทางที่เป็นรากลงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็มาปลูกใส่แก้วกันบ้างนะคะอันนี้เราก็จะใส่ขุยมะพร้าวลงไปกดให้แน่นนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีหาพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไม่ได้นะคะก็ใช้นี่เลยค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้าใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นพวกปุ๋ยแคทตัสอะค่ะนี่เลยเอามาใส่นะคะลองก้นไปนิดนึงเอาขุยมะพร้าวของเราใส่ลงไปยีๆหน่อยนะคะถ้าเป็นก้อนขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะใส่ลงไปกดให้เรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาหัวหอมที่เราตัดเอามาวางไว้เหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะวางเลยไม่ว่าจะเป็นชามก๋วยเตี๋ยวถ้วยจานสวยๆก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้เหมือนกันหมดเลยนะคะเอาให้มันนี่ใส่ให้มันเต็มนะจะได้สวยๆนี่กดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวรากเขาก็งอกลงไปแล้วก็ไปเจอปุ๋ยและอาหารที่อยู่ข้างล่างค่ะเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะลดน้ำนะคะลดไม่ต้องเยอะค่ะแค่ให้มีความชื้นนะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาฝาที่เขาแถมมานี่แหละปิดเพื่อรักษาความชื้นเอาไว้ที่ร่มๆนะ
แค่นี้เองแล้วก็แก้วถ้วยนะคะก็สามารถที่จะเอาฝามาปิดได้ค่ะเพื่อที่จะได้งอกเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราทำไว้ค่ะจะเห็นว่ารากเนี่ยลงมาถึงข้างล่างเลยนะคะแล้วก็งามมากๆเลยและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการปลูกหอมเอาไว้กินสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ค่ะหรือว่าอยู่แต่ในห้องนะคะหรือว่าอยู่คอนโดก็สามารถที่จะเอาหัวหอมมาปลูกเอาไว้กินใบแบบนี้ได้ค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวิธีนี้ค่ะปลูกผักไว้กินเองมีความสุขแล้วก็อร่อยกว่าซื้อตลาดด้วยนะคะก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปใช้กันดูค่ะสวัสดีค่ะ